จากนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่แล้วทำไมถึงตัดสินใจเข้าสู่การเมืองมีอะไรที่เป็นจุดเปลี่ยนของตัวเราคะจริงๆแล้วมันคนเราก็อยู่ได้90อ่ะนะเพราะฉะนั้นก็เหลือเวลาจริงๆจากนี้ไปก็ไม่ถึง20ปีค่ะนะไม่อยากลดหายใจลดทิ้งไปวันๆนะเมื่อสุขภาพดีนะความรู้ความสามารถประสบการณ์มีนะความพร้อมมีก็ต้องลงไปช่วยพี่น้องประชาชนใช่ไหมตอนนี้ประชาชนเดือดร้อนมากค่ะโดยเฉพาะระดับรากหญ้าทั้งหลายเนี่ยนะฮะมีปัญหาที่ต้องการคนมาช่วยหรือดูแลซึ่งรัฐบาลนี้ไม่สามารถทำได้อยู่แล้วใช่ไหมฮะก็เลยอาสาลงมาทำงานการเมืองตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาเป้าหมายที่วางไว้ตอนแรกก่อนที่จะมาเป็นส.ส.อย่างเต็มตัวตอนนั้นคือเพื่อช่วยในเรื่องของปากท้องของประชาชนช่วยเรื่องต่างๆคอร์รัปชันเห็นเขียนหลายประเด็นทุกเรื่องนะที่เป็นหน้าที่นะถ้าสามารถมีอำนาจบริหารนะครับก็ทำได้แน่นะเพราะเสรีพิสุทธิ์ตัวอย่างนะขอถามสไตล์ดังงาม1ปีที่ผ่านมาอย่างนี้เลยนะคะว่าการทำงานคือดิฉันแอบได้ยินมาจากข้างในจริงๆแล้วคณะกรรมการที่ท่านดูแลอยู่เนี่ยมีผลงานเยอะนะทำงานมาเยอะนะแต่ภาพที่ออกมาเนี่ยมีแต่งานทะเลาะกันมีแต่ช็อตเด็ดๆทั้งนั้นเลยอ่ะช็อตเด็ดคนดังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งกลายเป็นว่าไม่มีใครสนใจผลงานเลยจริงๆแล้วทำอะไรไปบ้างคะนี่การทำงานบอกตรงๆว่าอดีตที่ผ่านมาก็เวลาเขาส่งคนมาเป็นกรรมการเนี่ยก็ส่งแล้วแต่ความสมัครใจใครชอบไปกรรมการตำรวจทหารกรรมการนู่นที่อะไรก็ว่าไปก็ส่งมาโดยไม่ได้ดูเนื้อของงานหรอกว่ากรรมการไหนควรจะใช้คนมีความรู้ความสามารถประเภทไหนใช่ไหมฮะอย่างกรรมการปปช.เนี่ยมาปราบทุจริตต้องใช้อดีตตำรวจอดีตผู้อัยการอดีตผู้ปรึกษาหรือว่าเป็นนักกฎหมายหรือว่าเป็นทนายความพอเข้ามาปุ๊บมันก็รู้เรื่องหมดนี่มาน่ะรู้เรื่องไม่รู้เรื่องมั่งอะไรต่างๆอันเนี้ยเรียนตรงๆนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นปัญหาส่วนหนึ่งที่บางทีพูดกันอะไรนะทำงานยากขึ้นไหมคะอ๋อทำงานยากกับเป็นตำรวจเยอะยังเป็นตำรวจยังทุกคนมาแจ้งความดำเนินคดีแล้วเราอยากจะทำให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเอาแล้วแจ้งคุณมีพยานหลักฐานยังไงมีพยานกี่ปากรู้มีพยาน10ปากเราเรียกพนักงานสอบสวน10คนสอบแล้วเดี๋ยวจบเลยถึงในวาระนั้นทำไมถึงกลายเป็นว่าภาพที่ออกมามีการขอโทษนะคะมีคำอย่างเช่นมีคำว่าเสือกมั่งต่ำมั่งกับท่านสสปรินาเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นวันนั้นวันพุธละหานี่มันต้องมีเหตุก่อนวันพุธมันก็มีการประชุมตั้งแต่9โมงเช้านะถ้ากรรมาธิการที่ดีก็ต้องมาประชุมตามวาระใครรับผิดชอบอะไรก็ต้องว่ากันไปนะแต่2คนเนี่ยไม่มาไม่เข้าประชุมโน่นลงไปแถลงข่าวปรินาก็จะแต่งตัวมาได้เข้าประชุม9โมงก็มา11โมงแล้วนะครับอ๋อนี่คือความจริงครับนะแล้วถึงเวลาที่ผมมอบหมายงานให้ทำค่ะคือเรื่องมันเข้ามาเยอะเนี่ยกรรมการต้องช่วยกันรับผิดชอบใช่ไหมค่ะช่วยกันรับผิดชอบแบ่งงานโดยผมเนี่ยประธานจะเป็นผู้แจกจ่ายงานคนนั้นรับผิดชอบอะไรซึ่งใครๆก็รับผิดชอบอย่างนั้นน่ะใช่ไหมแต่คุณปรินาไม่ยอมรับแต่กลับบอกว่าเอาเรื่องที่เสนอสอบประธานในเรื่องทุจริตอ่ะเสนอผมใช่ไหมว่าไงไม่เห็นบรรจุสักทีผมก็บอกว่าคุณเขียนไม่เป็นนะแล้วก็ไม่ได้ลงลายมือหนังสือที่คุณเสนอมายังไม่ได้ลงลายมือชื่อใช่ไหมนะได้แต่ถ่ายเอกสารมาไม่ใช่ว่าท่านไม่ยอมรับแต่เพียงแต่ว่าเขาเขียนไม่ครบเอกสารตัวนั้นมันเป็นตัวถ่ายเอกสารไม่ได้เซ็นชื่อกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็จะมาหาว่าเอ้ยใครมาปรับเปลี่ยนเอกสารต่างๆในกรรมการผมก็บอกให้ทางฝ่ายเลขาของคณะไปบอกปรินาไปเซ็นชื่อให้เรียบร้อยแล้วก็หายไปเลยตั้งแต่นั้นใช่ไหมไม่มาที่ผมเลยเขาบอกเขาเซ็นแล้วผมบอกผมยังไม่ได้รับก็บอกเซ็นแล้วไม่รับได้ยังไงอ่ะพูดอย่างนี้ได้ไงใช่ไหมก็ผมยังไม่ได้รับจริงๆสรุปแล้วเขาก็พูดอย่ามาทำเป็นตำรวจเป็นนึกว่าเป็นตำรวจอีกนะนะแก่แล้วยังพูดตัวอย่างนี้เหรอเขาใช้คำว่าแก่แล้วเลยเหรอผมก็บอกผมรุ่นพ่อคุณนะบอกพ่อเพ้ออะไรอายุ71ตอนนั้นเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วพูดอะไรผมจำไม่ได้นะผมก็เลยต้องพูดคำว่าเสือกไปที่คุณศิระพูดว่าผมอาจจะฟ้องหมิ่นประมาทนะเพราะว่าท่านเนี่ยพูดคำว่าเที่ยวมาก็พูดจริงๆแล้วมีอะไรไหมก็อันนั้นคือหันไปด่าหรือยังไงคะก็ไม่รู้ก็เปิดคลิปดูสิใช่ไหมค่ะก็บอกไอ้พวกเที่ยวพวกนี้มาปวดนั่นไงท่านไม่กลัวโดนฟ้องแล้วฟ้องไงฟ้องใครได้อะเขาฟ้องได้ไหมคะไม่ได้
ตาเหี้ยยังไม่ผิดเลยมาถึงอีกหนึ่งเรื่องที่บอกว่าเป็นช็อตเด็ดคนดังเป็นคลิป of the year เลยค่ะคุณผู้ชมคะนั่นก็คือคลิปกราบเท้าของหมอทีท่านขาช่วยเล่าให้คนนอกฟังหน่อยได้ไหมคะว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นทำไมถึงเกิดช็อตนั้นได้คะคืออย่างนี้เขาจะมาขอโทษเขาก็รู้ว่าวันพุธจะประชุมค่ะก็ถือกระช่องเช้าจะมาขอโทษผมถามขอโทษเรื่องอะไรขอโทษเรื่องที่ผมเคยว่าท่านไปคุณกล่าวหาผมเลยคุณต้องไปบอกผู้สื่อข่าวนะเขาฟังเขาก็บอกนะถามตรงๆเนี่ยถ้าผมไม่ฟ้องคุณเนี่ยคุณจะมาขอเข้ามาไหมถามเขากลับอย่างนั้นเลยก็ถามตรงๆนะเขาบอกครับก็พอถูกฟ้องถึงมาก็บอกกราบเท้าก็ได้เขาเป็นคนเอ่ยมานะเขาเสนอมาใช่กราบเท้าก็ได้ไอ้เราก็เฮ้ยมันจะกล้ากราบเราเลยนะคุณกล้ากราบผมเหรอตอนนั้นคือในใจคิดไหมคะว่าเขาจะกล้ากราบเท้าจริงๆก็ต้องพูดกันว่าคุณกล้ากราบเหรอเขาบอกกล้าครับถ้ากล้าเอาดิสำหรับบางคนที่บอกว่าท่านคือผู้ใหญ่หัวโบราณขอกราบประธานอภัยที่ต้องพูดคำนี้ดิฉันก็ไม่อยากจะโดนท่านเคืองใจบอกว่าท่านคือผู้ใหญ่หัวโบราณเป็นตำรวจมาก่อนเลยใช้อำนาจติดการใช้อำนาจชี้นิ้วชี้แล้วก็ใช้คำพูดที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นในสภาท่านรู้สึกว่าเขาพูดเกินจริงหรือนั่นคือตัวจริงของท่านคะมันก็พูดเกินจริงทั้งนั้นน่ะพวกนี้นะครับถ้าทํามาทํางานกับผมจริงๆแล้วจะรักผมนะจะบอกให้แต่นอกจากคนมีปัญหาอะไรติดตัวมานะไปอย่าง